คำว่าบ้านปีพาทหรือมันจะแตกต่างกับคำว่าสำนักปีพาทถ้าบ้านปีพาทเขาจะมีบ้านของเขาแล้วจะมีเครื่องดนตรีปีพาทก็คือหากินตามงานทั่วไปมีงานก็ไปงานก็หาคนอื่นมาเล่นแต่ถ้าเป็นสำนักปีพาทเลยมันจะต้องมีการอยู่รวมกันตลอดจะมีตัวคนที่ปกครองคือเจ้าสำนักตัวสำนักก็คือสถานที่บ้านจะมีเด็กที่ไปอยู่กินนอนหลับนอนฝึกซ้อมพร้อมที่จะไปงานด้วยกันโดยไม่ต้องหาคนอื่นมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับคนที่เป็นเจ้าสำนักคือคนที่เป็นคนดูแลมันต้องมีความรอบรู้มีความรับผิดชอบก็เหมือนเป็นโปรดิวเซอร์เป็นดีเรคเตอร์อะไรเงี้ยมันต้องมีความแบบมีการตัดสินใจมีรวมถึงมีความรู้ที่ต้องมอบให้กับคนที่อยู่เป็นสิทธิ์ด้วยอะไรเงี้ยคือต้องมันก็เลยหายากคนที่เป็นเจ้าสำนักคือพอไม่มีเจ้าสำนักปุ๊บมันก็เป็นบ้านพิพาทอันนี้มีคนมาซ้อมมั่งเล่นแล้วก็แยกย้ายบ้านใครบ้านมันมีงานก็หาคนอื่นมาปนอันนี้คือคำว่าบ้านปีพาทกับสำนักปีพาทมันก็ต่างกันจริงๆมีมาตั้งสมัยปู่ทวดแต่ก็มาเริ่มเหมือนกับมีเด็กเข้ามาอยู่ในบ้านสำนักตั้งแต่รุ่นปู่ผมก็คือครูพุ่มโตสง่าน่าจะปลายรอรัชกาลที่6ครับซึ่งยุคนั้นเป็นยุคที่ดนตรีปีพาทเขาเฟื่องฟูแต่มีดนตรีปีพาทที่แบบเป็นทั้งสำนักบ้านอย่างเงี้ยแล้วรวมถึงสำนักที่เป็นอยู่ในวังจะมีเป็นนักดนตรีในวังแล้วจะออกมาเป็นมีสำนักของตัวเองข้างนอกอย่างเช่นหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเนี่ยก็จะมีมาของเขาเองด้วยแล้วก็มีของท่านจะมีเป็นนักดนตรีในวังด้วยแต่สมัยทางปู่ผมอ่ะคือเป็นนักดนตรีนอกวังจะไม่มีบรรดาศักดิ์ก็คือว่ายุคนั้นอ่ะเป็นยุคที่ดนตรีไทยเจริญรุ่งเรืองมากกว่ายุคอื่นสำนักปีพาทไม่สามารถที่จะดำรงสิ่งที่มันเคยอยู่อะให้อยู่ได้ตลอดไปมันเห็นอยู่แล้วมันค่อยๆหายไปจนกระทั่งเอายุคเดียวกันนะยุคเดียวกันกับปู่ผมอะไม่มีแล้วเขาจะกลายเป็นมูลนิธิแต่มันก็จะมีบ้านปีพาทที่เคยบอกว่ามันมีบ้านปีพาทไปเป็นมาฝึกซ้อมกันแล้วก็แยกย้ายกันบ้านใครบ้านมันไม่ต้องมาดูแลกันหลับนอนไม่สามารถดำรงต่อไปได้จริงๆผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องหมดไปตามกาลเวลาแต่ว่าสิ่งที่อยู่ต่อไปคือสถาบันศึกษาอันนี้ต้องขอบคุณสถาบันศึกษานะคือเขายังน้อยสุดก็คือมันต้องมีให้เห็นอยู่เป็นหลักสูตรถึงปริญญาเอกแต่บ้านปีพาทไม่มีใบประกาศนียบัตรแต่สิ่งที่สถาบันศึกษามันไม่มีความเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นความเป็นของขลังความเป็นศรัทธาประเพณีซึ่งสถาบันการศึกษาเขาหาไม่จริงๆคือไม่มีหรอกฮะข้าถามให้ความมีกลิ่นอายมีความเป็นของขลังของที่มองไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยมันเป็นการอบรมเพราะบ่มความเป็นจิตวิญญาณของนักดนตรีไทยดนตรีการเล่นดนตรีอ่ะมันเป็นสัมมาชีพนะฮะเป็นการสัมมาชีพยิ่งผมเนี่ยต้องหาเงินมาเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงครอบครัวนะเลี้ยงสำนักก็เลยมันยิ่งกับครอบครัวอีกฮะมันต้องมีวิธีที่ว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนวิธีเล่นตามขนบมี2ฝั่งขวาดูหลักซ้ายพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงดนตรีที่เขาเรียกว่าดนตรีร่วมสมัย contemporary เกิดขึ้นในเมืองไทยผมเองอ่ะเป็นนักอนุรักษ์ตัวยงเลยขนบธรรมเนียมของผมในวงปีพาทผมอยู่ครบทุกอย่างครบทุกวันดูแลอย่างดีด้วยไม่มีใครดูแลขนบได้แต่ผมคือผมโชคดีอย่างโชคดีตรงที่ว่าในปีประมาณปีพ.ศ. 2532ผมได้รับเชิญจากวงดนตรีไทยวงหนึ่งซึ่งเป็นดนตรีร่วมสมัยซึ่งนั้นมีคุณจำเนียนศรีได้พานเป็นหัวหน้าคุมอยู่มันก็เป็นกัลยาณมิตรกับคุณพ่อผมก็ขอตัวผมไปทำตรงนั้นเราจึงรู้ว่าอ๋อดนตรีร่วมสมัยเป็นอย่างนี้ทำทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันถามว่ามันทำเพื่ออะไรเริ่มแรกมันรู้สึกอะไรเลยคือคำดนตรีไทยล้วนๆไม่มีใครเล่นถ้าเป็นคอนเทมพอรารีปุ๊บเนี่ยมันมีเครื่องเป็นไฟฟ้าเข้ามาประกอบใช้ชาร์จไฟฟ้ากับกีตาร์กองเบสอะไรเงี้ยคีย์บอร์ดเปียโนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผสมผสานมันรู้ถึงความแตกต่างเรียนรู้แค่ตรงนั้นเรียนรู้ที่จะทำมันมีการว่าถ้าเราทำดนตรีสมัยเราทำง่ายเพราะเรามีพื้นฐานจากดนตรีไทยก็เริ่มทำสะสมสมองพัฒนาขึ้นไปนู่นนี่นั่นเริ่มที่จะทำวงเริ่มที่จะแต่งเพลงสากลจากแต่งเพลงไทยเดิมไว้เยอะก็มาแต่งเพลงไทยสากลอยู่ๆอ่ะผมก็ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องนึงรับบทเป็นคุณอินไม่รู้เลยว่ามันเรื่องอะไรไม่รู้เราจะดังมันมีทางดังหรอกก็เล่นเอาตังไปเอาตังมาเลี้ยงสำนักเราขณะเดียวกันเราก็ทำวงดนตรีร่วมสมัยอยู่พอเล่นปุ๊บมันโชคชะตากลับให้เรามีชื่อเสียงซึ่ง
จจะเป็นโชคชะตาเราหรือผมว่าเป็นสิ่งที่ข้างหลังที่เราบูชาท่านสนับสนุนให้เรามันท่านอาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันไอ้สำนักมันจะไปไม่รอดนะเองต้องเป็นอย่างนี้นะมันได้พุ่งขึ้นแล้วมาบำรุงตรงนี้ต่อมันก็กำหนดให้เราแล้วเราก็ไปเดินไปตามแล้วก็พอดีมันไปมีชื่อเสียงตรงนั้นภาพยนตร์ผมลงก็คือที่มาที่มาของคุณอินวันเวลาผ่านไป16ปีแล้วคนถามบอกว่าเอ้ยโหดูมาเล่นหนังเรื่องเดียวเนี่ยมันดังถึงขนาดทุกวันนี้เลยเหรอแต่ด้วยความเป็นสำนักพิพากษ์ผมคือผลงานมันฟ้องกันอยู่ว่าผมทำอะไรไว้มีหลายอย่างมากทั้งร่วมสมัยทั้งไม่ร่วมสมัยเอาง่ายๆแบบผมเคยเป็นโทรศัพท์บ้านตอนนั้นผมมาเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วผมก็กลายเป็นสมาร์ทโฟนด้วยกันซึ่งมันไม่แปลกที่จะอยู่ได้นานถ้ามีสติมีปัญญามีแนวคิดมีความรู้มีความคิดสร้างสรรค์มีความพื้นเพเดิมที่ไม่ลืมเราอนุรักษ์ขนบอยู่สมองเราพัฒนาขึ้นไปซึ่งมันเป็นขนบเป็นประเพณีที่เราสืบทอดดำรงรักษาเอาไว้ขณะเดียวกันผมก็ทำอย่างอื่นเหมือนคนอื่นทำเขามีช่อง YouTube ผมก็มีช่อง YouTube วันหนึ่งผมพัฒนาเป็นช่องทีวีดนตรีไทยเราเคยพัฒนาดนตรีรุ่นสมัยแต่อันนี้เรากำลังพัฒนาวงดนตรีไทยปีพาทสำนักปีพาทของเราให้เห็นว่าสำนักปีพาทเราอะถึงมีตั้งแต่โบราณแต่เราไลฟ์สดซึ่งยังไม่มีที่อื่นทำด้วยซ้ำไปเลยอาจจะมีไลฟ์สดเล่นๆใครก็ทำ